วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องไฟ3เฟสกับไฟบ้านนะครับมีผู้ถามเข้ามาว่าไฟ3เฟสกับไฟบ้านต่างกันอย่างไรนะครับจะสังเกตเห็นไหมว่าไฟแรงสูงตรงนี้นะครับไฟแรงสูงตามข้างทางจะมีไฟ3เส้นนั่นก็คือลายทั้งหมดไฟลายทั้งหมดนะครับลายก็คือมีไฟมากกว่าหรือเท่ากับตาม180โวลต์ไฟโรงงานอุตสาหกรรมนะครับจะมีไฟออกมา3เส้นนะครับแล้วตอนนี้ก็มีไฟ3เส้น3เส้น4เส้นที่4ก็คือกาวหรือนิวตันนะครับจะได้จากหม้อแปลงทุกหม้อแปลงนะครับจะได้จากหม้อแปลงทุกหม้อแปลงไฟลงดินนั่นเองนะครับจะได้จากหม้อแปลงนะครับถ้าเอามิเตอร์ไปวัด3เส้นนี้นะครับลาย1ลาย2ลาย3จะได้ไฟ380โวลต์นะครับมิเตอร์มี2เส้นจับคู่ใดคู่1 L1 หรือ L2 L2 หรือ L3 ก็ได้นะครับทีนี้ไฟบ้านเอามาจากไหนไฟบ้านได้จากคู่3เฟสนะครับคู่นี้กับเส้นนี้จะได้220โวลต์หรือเอาเส้น L2 คู่กับนิวตันจะได้220โวลต์นะครับทีนี้เอาเข้าโรงงานอุตสาหกรรมจะมีอยู่4เส้นนะครับก็คือทั้งหมด4เส้นนี้ป้อนเข้ามอเตอร์นะครับป้อนเข้ามอเตอร์มอเตอร์มี2ชนิดมีมอเตอร์อุตสาหกรรมคือไฟ380โวลต์จะต้องใช้3เส้นนี้นะครับ3เส้นนี้เข้าป้อนเข้ามอเตอร์โดยตรงส่วนแมกเนติกตู้คอนโทรลอย่างตู้นี้นะครับก็จะมี3เส้นนี้3เส้นนี้คือ L1 L2 L3 นะครับส่วนแมกเนติกตัวนี้นะครับคือสะพานไฟจะมี3เส้นนี้ต่อเข้ากับมอเตอร์นะครับส่วนตัวควบคุมการทำงานของแมกเนติกจะใช้ไฟ220โวลต์นะครับก็คืออยู่ตรงข้างๆของแมกเนติกจะมีขั้ว2ขั้วอันนี้เอาไว้ควบคุมการทำงานของแมกเนติกจะใช้ไฟเส้นใดเส้นหนึ่งใน3เส้นนี้คู่กับนิวตันข้างล่างนี้นะครับคู่กับนิวตันชุดรางทั้งหมดนี้คือรางของนิวตันนั่นก็คือเส้นที่4เอามาควบคุมการทำงานของแมกเนติกนะครับตรงนี้จะให้แมกเนติกตรงไหนตัวไหนทำงานก็จะเอาหยุดป้อนเข้าตรงนี้นะครับแมกเนติกก็คือตัวควบคุมการทำงานของมอเตอร์โดยอัตโนมัติหรืออาจจะเป็นตั้งนาฬิกาจับเวลาตัวนี้ก็ได้ทามเมอร์สั่งให้สวิตช์ตรงนี้เปิดปิดการทำงานของแมกเนติกนะครับสะพานไฟ3เฟสสะพานไฟ3เฟสก็จะต่อวงจรให้มอเตอร์ทำงานนะครับให้มอเตอร์ทำงานตัวนี้คือเบรกเกอร์เมนเบรกเกอร์เมนคุมโดยเราเป็นคนสับเบรกเกอร์ขึ้นหรือปิดนะครับเบรกเกอร์เมน
แมกเนติกตัว3ตัวนี้จะทำงานโดยไทม์เมอร์หรือเซ็นเซอร์ตรวจจับการทำงานของอุปกรณ์ใดๆถ้าตู้เย็นก็จะมีตัววัดอุณหภูมิป้อนไฟนิวตันคู่กับไฟ3เฟสเส้นใดเส้นหนึ่งนั่นคือไฟบ้าน220โวลต์นะครับส่วน3เส้นนี้จะป้อนเข้ามอเตอร์โดยตรงนะครับป้อนเข้ามอเตอร์โดยตรงจะสังเกตเห็นไหมว่าที่เสาไฟฟ้าจะมีไฟนอกแปลงอยู่3เส้น L1 L2 และ L3 นั่นคือลายจะไม่มีนิวตันป้อนมาหรือไม่มีนิวตันมากับไฟแรงสูงนะครับผ่านหม้อแปลงลงมาก็จะได้เป็น L1 L2 L3 และก็ตัวนี้ก็คือนิวตันนะครับเส้นนี้คือนิวตันป้อนไฟ L1 กับนิวตันจะได้220โวลต์นะครับนี่คือไฟบ้านไฟบ้านประชาชนใช้ทั่วไปนะครับL1 L2 L3 L1 L2 และ L3 นะครับเส้นนี้คือเส้นนิวตันเส้นนี้คือเส้นไฟแสงสว่างทางสังเกตเห็นว่ามีอยู่5เส้นแต่เขามารวมกันที่จะใช้จริงๆ1 1 2 3นะครับแล้วข้างล่างนี้คือตัวนี้คือนิวตันตามภาพนี้นะครับภาพนี้ก็คือA B C คือลายเอา C เอา C คู่กับนิวตันจะได้ไฟบ้านนะครับส่วนเอา A B CA B C คู่กับนิวตันจะได้ไฟอุตสาหกรรมเอาไปควบคุมการทำงานของมอเตอร์ดังวงจรนี้นะครับโอเคนะครับก็หวังว่าจะเข้าใจตามนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ